ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเบนซ์ออนทัวร์เบนซ์พาเที่ยวนะครับพบกับช่างเบนซ์วันนี้ช่างเบนซ์อยู่กันที่บ้านนะครับวันนี้ผมมีเต็นท์ตัวนึงมารีวิวนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นของ Mountain Hiker อีกเช่นเคยนะครับโอ้จะบอกเลยว่าได้มาในราคาที่แบบเซอร์ไพรส์มากโอเคเลยเป็นเต็นท์ทรงโดมสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูกันเนาะว่าเป็นอย่างไรสำหรับขนาดของตัวเจ้าเต็นท์โดมสีดำตัวนี้นะครับอยู่ที่4เมตรคูณ3เมตร10คูณ3เมตรนะครับความสูงอยู่ที่180ซมน้ำหนัก 10.8 กิโลนะครับเป็นวัสดุเคลือบซิลเวอร์โค้ตกันน้ำได้ 2,000 มิลลิเมตรเช่นเคยนะครับเรามาดูกันด้านในมีอะไรบ้างหนักใช้ได้เลยนะครับแกะมาก็จะมีนี่ครับเป็นน่าจะเป็นแผ่นรองโอเคเปิดมาดูนะครับจะมีตัวนี้เลยปึ๊บด้านไหนมีอะไรบ้างก็ประมาณ25เซนครับเป็นสมอระดับปานกลางนะไม่ถือว่าจะใหญ่มากเท่าไหร่มีจำนวน20ตัวตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะแผ่นกาชีตรองคือไม่ใช่มุ้งนะครับตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้แกะดูเหมือนกันผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับมาดูตัวเต็นท์กันจะมีสายรัดให้1เส้นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีสีให้เลือก2สีนะครับมีสีดำกับสีครีมนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 10.6 กิโลกันน้ำ PU ได้ 2,000 มิลลิเมตรความกว้างก็4เมตรคูณ3เมตรคูณสูง180ซมนะครับเรามาดูด้านในกันตัวเต็นท์ก็จะเป็นแบบนี้ขอดูตัวนี้ก่อนเป็นซิปมาให้เป็นเสาสองให้แบบนี้โอเคเสามีแค่นี้ลักษณะน่าจะเป็นการเกี่ยวนะครับทีนี้ผมจะกางดูนะครับแล้วทรงด้านหน้าเขาอยู่ทางไหนตัวนี้มีมุ้งมาแล้วเนี่ยนี่นะเราต้องสอดควายไว้ทางนี้นะครับมันจะควายกัน2อันใช่ไหมตรงนี้เนี่ย1เส้นเดี๋ยวมาดูเสากันนี่ควายตัวนี้ก่อนยกพร้อมๆกันง่ายแล้วทีเนี้ยโคตรดีครับและตอนนี้อย่างที่เห็นครับงงกางยากมากครับแต่ว่าพอเรารู้เทคนิคแล้วเราขึ้นตรงไหนก่อนเนี่ยกางได้เลยครับหลักๆก็คือเราต้องเสาตัวนี้จะมีทั้งหมด4ต้นมียาว2ต้นมีสั้น2ต้นเราต้องขึ้นเสายาวนะครับให้ควายกันเป็นตัวนี้ก่อนนะครับตัวเนี้ยทะแยงมุมมาตรงนี้ทะแยงมุมมาตรงนี้2เส้นก่อนนะครับแล้วมันก็จะเป็นทรงโดมขึ้นมาแล้วเราค่อยมาใส่เสาสั้นอีก2ต้นนะครับตรงมุมตรงนี้จะมีคลิปล็อกเป็นแบบเหล็กเสียบเข้าไปในรูเสาปุ๊บก็ควายมาข้างหน้าอีกชุดใหญ่ตัวหน้านี้จะเป็นตัวคล้องเฉยๆครับแล้วใส่มาเนี่ยเราก็ซองแป๊กๆทุกอันเลยครับเนี่ย
คล้องทั้งสองเสาตัวนี้มันก็จะควายไปนู้นจะมีล็อกตรงกลางตัวนี้อีกอันหนึ่งตรงนี้ต่อไปเราต้องสังเกตตรงจุดเชือกนี่นะครับเชือกดึงเนี่ยจะเป็นจุดควายจุดควายทั้งหมดตรงนี้ก็สามารถดึงนี่เขาจะพันอย่างนี้กันก่อนนะครับพันรอบหนึ่งนี้ประมาณนี้เขาจะพันตัวก่อนนี้ดึงแล้วก็ค่อยดึงปักลงมาเพิ่มความตึงให้กับตัวเต็นท์และนี่ก็จะเป็นด้านข้างนะครับของเต็นท์โดมสีดำจากแบรนด์ Mountain Hiker นะครับตัวนี้จะเป็นด้านข้างด้านในก็จะมีนี่นะครับเป็นมุ้งมาให้ในตัวเลยแล้วก็มีผ้าปิดด้วยนี่มุ้งถ้าเราอยากเปิดแล้วก็ต้องเก็บไว้แบบนี้ครับประมาณนี้นี่ก็จะเปิดลมได้ตัวนี้ก็จะระบายลมได้นี่ก็ระบายลมใช่ไหมตัวนี้ก็จะเปิดแผ่นปิดได้แล้วก็ม้วนเก็บได้ครับแล้วก็มีมุ้งได้แล้วก็นั่งทานอะไรได้คือดีมากเลยครับมีมุ้งทั้งสองด้านเลยแล้วก็จะออกได้ด้วยนะครับแบบนี้จะมีตัวรัดไว้ให้เราแบบนี้วัสดุเนื้อผ้าอะไรนี่ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นจุดนี้ก็จะเป็นอะไรแขวนไฟใช่ไหมตอนนี้เราอยู่กลางแดดเลยนะแต่ด้านในนี่ก็เป็นสีแบล็คเคลือบซิลเวอร์โค้ตก็ถ้าเอาหัวอังด้านบนนี่ก็จะมีร้อนระอุนิดๆนะแต่ถ้านั่งด้านในเปิดพัดลมอะไรก็อยู่ได้ครับก็ต้องเปิดให้หมดด้านนี้หรอนี่ระบายลมเปิดไม่ได้เปิดด้านนอกหรอเต็นท์ตัวนี้ก็จะมี2สีนะครับมีสีขาวเนาะกับสีดำแล้วตอนนี้ผมก็ซื้อแผ่นกาวชีทด้านล่างมาเสริมเองแล้วก็ลองปูดูคือเต็นท์ตัวนี้จะมีมุ้งมาให้เลยนะครับจากโรงงานเลยนะด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับแล้วก็มีหน้าต่างข้างอีก2จุดแล้วก็เล็กๆอีกเนี่ยอีก2จุดเป็น4จุดเล็กๆอันนี้เป็นบานฟิกแต่ตัวนี้เปิดได้นะครับส่วนประตูหน้านี่ก็เปิดโล่งๆอย่างนี้ได้เลยครับเปิดแล้วเราก็ม้วนเก็บเอาไว้ในร่องนี้นี่ก็เป็นแผ่นกาวชีทที่เราซื้อมาเพิ่มนะครับก็จะเกี่ยวกับตัวเสาด้านนอกแล้วมีจุดเกี่ยวอยู่6จุดนะครับนี่ตรงนี้เป็นตีนตุ๊กแกหนีบไว้ปึ๊บก็ม้วนเก็บเหมือนเดิมโอเคเราก็จะได้พื้นที่นั่งภายในแบบนี้เลยหน้าหลังเปิดพัดลมนอนเล่นหรือว่าเราจะยังไม่ต้องปูตัวนี้ก็ได้นอกกาชีทเรานั่งเล่นกับพื้นจริงไปก่อนก็ได้สรุปเต็นท์ตัวนี้นะครับข้อดีก็คือโปร่งนะครับลมเข้าออก
เต็นท์ทรงโดมก็จะประมาณนี้อยู่แล้วเนาะคือเรายังไม่ลองใช้เนาะต้องลองใช้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิจารณ์วิเคราะห์กันอีกทีนึงว่าเขามีข้อดีข้อเสียยังไงสำหรับเต็นท์โดมตัวนี้ของ Mountain Hiker สีแบล็คนะครับก็โดยรวมผมชอบนะครับชอบเลยแต่ยอมรับเลยว่าไม่เคยกางนะครับเต็นท์ทรงโดมแบบนี้แล้วก็เคยแต่ดูผ่านๆมาช่วงแรกนี่งงแล้วก็ขึ้นไม่ถูกครับก็ผิดถูกจนเรารู้ละอ่ะต่อไปก็คิดว่าน่าจะง่ายสำหรับเราแล้วเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมเบนพาเที่ยวนี้เรายังไม่ได้ไปออกทริปกันที่ไหนเดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปกางที่ไหนกันก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดแชร์ไว้ติดตามไว้ให้เป็นกำลังใจให้เบนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเบนจะไปกางให้พี่ดูที่ไหนกันก็รับชมกันในอีพีหน้าเนาะวันนี้เบนต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพราะแดดค้างบ้านเริ่มร้อนละโอเคครับบ๊ายบายครับพี่สวัสดีครับเพื่อนๆ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ